โดนดราม่าจนได้เปิดชุดของบุ๋มปนัดดาวันที่5มิถุนายนทีมข่าวได้รับรายงานว่า Instagram ของบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพสวยชุดสวยงามพร้อมระบุข้อความว่าคุณมาคำชะโนดแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสำหรับบุ๋มเคยมาที่นี่ 2-3 ครั้งมาตั้งแต่สมัยที่ทางเป็นลูกรังยังไม่ค่อยมีคนมาเพราะได้ทำรายการสัมภาษณ์หลายคนหลายเรื่องราวเลยมาดูให้เห็นกับตาจนยุคหลังๆที่คนมากันอย่างหนาแน่นจนควันธูปคลุ้งคละไปหมดแต่มาวันนี้เจ้าหน้าที่มีระบบจัดการที่ดีเข้าคิวและไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปจนรู้สึกถึงความเย็นและความสงบกลับมาอีกครั้งโดยหลังจากนั้นก็แอบมีดราม่าเล็กๆน้อยๆที่ได้เข้ามาในคอมเมนต์เธอเช่นตอนสาวๆ สวยผอมตอนนี้ไม่สวยอ้วนมากเขาเรียกว่าสวยมีอันจะกินต้องอวบถึงจะสวยและก็มีคอมเมนต์ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าจริงนะเราเลยต้องอวบด้วยเขาว่าเหมือนคนมีอันจะกินและมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ได้กล่าวไว้ว่าบุ๋มไม่สวยแล้วอ้วนนุ้ยสุจิราสวยกว่าขอขอบคุณข้อมูลจาก dailyexpress.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ